ไปละไปทำงานละนี่นะครับได้งานทำละมาลาทุกคนก่อนก็จริงๆแล้วเนี่ยลูกๆผมก็เบื่อละอยู่ด้วยกันหลายวันนะครับเล่นกันหลายวันละไปพ่อไปทำงานก่อนเดี๋ยวกลับมาเล่นด้วยโอเคบ๊ายบาย You go to gas station give me โอเคเดี๋ยวจะแวะปั๊มน้ำมันนะซัมเมอร์ต้องการแคนดี้นะต้องการลูกอมที่ปั๊มน้ำมันเดี๋ยวจะแวะซื้อมาให้ก่อนกลับ And food โอ้แล้วก็อาหารนะฮะเดี๋ยวเราได้วันนี้ได้ไปทำงานร้านนี้เดี๋ยวจะไปเอาอาหารมากินด้วยโอเคสวัสดีครับทุกคนผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้แปลกใหม่นิดนึงนะครับก็ผมกำลังจะไปทำงานนะครับตอนวันนี้เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับความรู้สึกนี้ไม่ได้มานานแล้วนะครับที่ว่าจะต้องไปออกไปทำงานปกติก็เราเป็นเจ้าของร้านเองนะครับเราก็ตารางเป็นไงเราก็จัดการเองแต่ตอนนี้เราต้องไปเข้างานตามปกตินะครับเหมือนพนักงานทั่วไปแล้วนะครับบรรยากาศอย่างนี้ก็ไม่ได้นานแล้วนะครับมาบายบายภรรยาแล้วก็ไปทำงานก่อนนะครับตอนนี้นะก็เป็นบรรยากาศที่นานมาแล้วนะครับไม่ได้เจอแบบนี้นะครับร้านนี้วันนี้นะครับร้านนี้ที่ไปเนี่ยเป็นเจ้านายเก่าผมเองนะครับเขาได้ดูช่องYouTube ที่ผมลงนะครับว่ากำลังตกงานอยู่นะครับก็เลยช่วยสนับสนุนนะครับตอนนี้พอดีมีวันว่างชั่วโมงว่างก็เลยเรียกผมไปช่วยทำงานนะครับผมก็ยินดีนะครับร้านอาหารนะครับร้านอาหารทั่วไปเนี่ยตอนนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับก็ยังรับได้แต่ order to go take out delivery นะครับยังให้คนมานั่งกินไม่ได้นะครับวันนี้หลายๆร้านเนี่ยก็เลยตัดคนงานพนักงานไปนะครับแล้วอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้านายเก่านะครับที่กรุณานะครับโทรมาแล้วก็ให้ผมไปช่วยงานถึงแม้มันอาจจะไม่ยุ่งมากนะครับแต่ว่าก็ช่วยๆกันนะครับคนไทยก็ต้องขอขอบคุณผ่านวิดีโอนี้ด้วยเลยนะครับสำหรับเจ้านายเก่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเนี่ยแต่ว่าคงไปถ่ายในร้านให้ดูไม่ได้นะครับในร้านอาหารเนี่ยก็คงอาจจะเสียมารยาทวันนี้ผมก็เลยจะถ่ายแค่เดินทางออกไปนะครับจากบ้านแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูวิวนิดนึงไปดูบรรยากาศว่ารอบๆในพอดีร้านนี้มันอยู่ในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลพอดีนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองแล้วก็เก็บภาพให้ดูนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็รอบๆ บริเวณร้านอาหารให้ดูกันแล้วก็คงจะให้ดูในร้านอาหารไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ขออนุญาตด้วยแล้วก็ไม่อยากจะขออนุญาตเขานะเดี๋ยวมันจะเป็นการขอเยอะไปนิดหนึ่งนะครับเขาให้เราไปช่วยงานก็ดีแล้วนะครับไปแล้วนะเดี๋ยวไปละเดี๋ยวจะสายนะครับมีอะไรอีกไหมเนี่ยวันนี้อ๋อมีอีกอย่างนึงลืมไปผมต้องไปส่งของก่อนเดี๋ยวพาไปดูไปรษณีย์ด้วยไปรษณีย์อยู่แถวๆบ้านนี่เมื่อคืนผมเพิ่งขายได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับของจาก eBay เดี๋ยวให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปส่งที่ไปรษณีย์นี่เราแพ็คเกจเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพริ้นออกมาจากในคอมพิวเตอร์แล้ววันนี้ก็เอาไปดรอปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะแวะแล้วก็พาเข้าไปดูในไปรษณีย์หน่อยว่าในไปรษณีย์ที่อเมริกาเป็นยังไงแล้วก็เอาของไปดรอปเดี๋ยวผมต้องตั้ง GPS ไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันไกลอยู่เหมือนกันผมก็กลัวหลงเหมือนกันนะฮะไม่ได้ไปนานแล้วแล้วก็สมัยที่ไปทำร้านเนี้ยบ้านก็ไม่ได้ซื้ออยู่แถวนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่แถวเนี้ยบ้านก็อยู่อีกที่หนึ่งนะครับตอนนั้นก็เลยไปสะดวกหน่อยแต่ตอนนี้มันไกลขึ้นแล้วเดี๋ยวผมต้องตั้ง GPS นิดนึงเผื่อหลงครับตอนนี้มาถึงหน้าไปรษณีย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของไปส่งก่อนนะครับของที่ขายได้ใน eBay เมื่อวานนี้เท่าที่ดูรอบๆบางคนก็ไม่ใส่หน้ากากแล้วนะครับตอนนี้ช่วงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหลายอย่างก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับแต่ว่าฝรั่งก็ยังไม่ค่อยใส่หน้ากากกันนะฮะ
น่าจะ 50-50% นะครับที่ใส่กันเดี๋ยวผมเอาครับนี่ก็คือไปรษณีย์เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเข้าไปที่เคาน์เตอร์ไปให้ดูว่าเขาเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างเขามีที่กั้นหน้าที่ว่าจะคุยกับพวกคนที่เอาของมาส่งด้วยนะครับตอนนี้เขาทำที่กั้นเอาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสถ่ายได้ผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็คือไปรษณีย์ของที่อเมริกาตู้พวกนี้เรามาเช่าได้นะครับเพื่อให้เขามาส่งจดหมายบางคนไม่สะดวกรอรับอยู่ที่บ้านก็มาเช่าตู้อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะตู้แบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนแต่ว่าเราก็ต้องยืนห่างๆกันเหมือนเดิมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่นะครับกลัวเจ้าหน้าที่เขาว่าเหมือนกันนะครับผมก็พยายามจับภาพให้ดูนะครับว่าตรงที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นที่โล่งๆตอนนี้เขาก็เอาม่านมากั้นหมดเลยนะครับเหมือนตอนนี้ทำเหมือนธนาคารเลยนะครับไม่ได้มีการพูดคุยแล้วก็มีน้ำลายกระเด็นไปแล้วก็เวลามาเข้าคิวเนี่ยเขาก็จะมีจุดให้นะครับว่าจะยืนห่างกันแค่ไหนเข้ามากันทีเยอะๆก็ไม่ได้นะครับต้องรออยู่ข้างนอกนี่ก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าบางวันเนี่ยบางวันช่วงหลังชั่วโมงทำงานแล้วเนี่ยผมสามารถเอามาหย่อนไว้ในตู้ตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้ด้านนอกมันจะมีตู้ให้หย่อนถ้าเป็นไม่ใช่แบบกล่องใหญ่จริงๆนะครับกล่องเล็กๆไซส์แบบที่ผมเอามาเนี่ยหย่อนได้เลยไม่ต้องเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ก็ได้ไม่ต้องไปต่อคิวแต่วันนี้อย่างที่ผมบอกผมอยากให้ดูบรรยากาศข้างในนะครับในไปรษณีย์ว่าเป็นยังไงตรงนั้นก็จะมีกล่องฟรีนะครับกล่องที่ผมเอามาวันนี้กล่องพวกนี้นะครับเรามารับมาเอาหยิบได้ฟรีเลยที่นี่นะครับโดยไม่ต้องจ่ายตังค์ถ้าเราใช้บริการของเขาก็เขาจะมีหลายไซส์หลายขนาดให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมรีบไปทำงานก่อนกลัวว่าเดี๋ยวจะสายนะครับอันนี้ก็แวะมาให้ดูก่อนเดี๋ยวเราเข้าดาวน์ทาวน์แล้วครับตอนนี้นะครับผมกำลังขับรถข้ามสะพานนะครับมันเป็นสะพานลอยน้ำนะครับสมัยก่อนนะครับบ้านผมจะอยู่ข้างหลังนี้นะครับแล้วผมก็จะใช้ถนนเส้นนี้นะครับข้ามสะพานนี้เพื่อมาทำงานในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลอยู่เป็นประจำนะครับแต่ตอนนี้ผมไปซื้อบ้านออกไปห่างจากนี้นะครับก็เลยไม่ได้ใช้ถนนเส้นนี้อีกนะครับก็ไม่ได้ผ่านมานานแล้วนะครับแล้วเห็นบรรยากาศช่วงนี้นะครับก็ยิ่งรู้สึกว่าเสียดายมากที่เราไม่ได้เอารถฟู้ดทรัคออกไปขายของนะครับเพราะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนเมษาเนี่ยแล้วก็นับต่อไปอีกประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่รถฟู้ดทรัคเนี่ยขายดีมากที่สุดนะครับในรอบปีเลยเพราะมันเป็นช่วงอากาศดีนะครับแล้วก็หน้าร้อนด้วยคนก็จะออกมาใช้ชีวิตกันอยู่ข้างนอกมากกว่านะครับก็อากาศดีๆอย่างเงี้ยคนก็จะออกมากินข้าวมาออกมาทำอะไรมาตากแดดอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นช่วงที่ดีของรถอาหารนะพอผมเห็นบรรยากาศอย่างนี้ทีไรแล้วก็แบบเราก็ไม่เคยนะครับที่ว่าจะต้องมาหยุดกันยาวๆอย่างนี้ในช่วงที่มันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่สนุกที่สุดนะครับของการขายรถอาหารฟู้ดทรัคเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าคนก็เริ่มออกมาวิ่งขี่จักรยานกันนะครับตรงข้างๆเนี้ยนะครับตรงบ้านตรงเนี่ยในเชิงภูเขาเนี่ยไม่ทราบว่าเห็นป่ะนะตรงนี้ก็เป็นบ้านที่ติดแม่น้ำหมดเลยนะครับเราขับมานี่เดี๋ยวเราจะลอดใต้อุโมงค์แล้วนะครับก็จะเริ่มเข้ามาในเมืองในซีแอตเทิลแล้วนะครับก็ได้มาเห็นเส้นทางหรือบรรยากาศเก่าๆนะครับที่เราเคยใช้อยู่ประจำนะครับก็เลยคิดถึงวันเก่าๆเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ผ่านมาทางนี้น่าจะนานมากแล้วเหมือนกันนะครับโอ้โหดูท้องฟ้าเนี่ยครับใส
ห็นแล้วก็ยังเสียดายอยู่นะครับช่วงนี้แบบเราน่าจะเอารถของเราออกไปขายได้เองนะครับมันจะน่าจะมีความสุขกว่านี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ชีวิตมันจะต้องเดินต่อไปนะครับตอนนี้เราก็คงหยุดอยู่นิ่งไม่ได้นะครับผมก็มาทำงานให้ได้ตังค์สักนิดหน่อยก็ยังดีนะครับดูถนนในดาวทาวตอนนี้ก็โล่งนะก็ไม่ค่อยมีรถเหมือนกันวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันพุธวันธรรมดาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็รถก็น้อยปกติเนี่ยรถเยอะกว่านี้เยอะเลยเมืองเซียเทิลนี่ก็คือเป็นมีแต่เนินแต่ภูเขาทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยบ้านมันก็จะสร้างกันแปลกๆนะฮะบ้านที่นี่เขาสร้างเก่งนะผมว่าเพราะว่ามันมีเนินไม่เท่ากันเยอะนะครับสูงๆต่ำๆเนี่ยแล้วแต่ละหลังเนี่ยนะครับมันระดับความสูงชันเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับเวลาเขาสร้างนี้ผมว่าเขาน่าจะออกแบบยากเหมือนกันนะเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาแดดออกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าฝรั่งนี่จะตื่นเต้นกันมากนะครับกับอากาศแล้วก็กับแสงแดดนะครับก็เจอแดดนี่ก็รีบวิ่งออกมาเลยนะครับเพราะบรรยากาศที่โดยเฉพาะในเมืองเซียโตเราเนี่ยมันจะมีฝนแล้วก็ดูอึมครึมครึ้มอยู่ตลอดนะครับเพราะงั้นเนี่ยอากาศแบบนี้มันเป็นอะไรที่คนนี้แบบปรารถนามากนะครับตอนนี้นะครับในขณะที่ถ่ายทำเนี่ยในเมืองเซียเทิลเนี่ยยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับร้านอาหารเนี่ยก็ยังต้องเป็น take out delivery อยู่นะครับยังไปนั่งกินในร้านไม่ได้นะครับส่วนคนที่ทำงานอยู่บ้านก็ยังทำต่อไปนะครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับช่วงนี้ผมก็พยายามจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครยังไม่เบื่อนะครับพยายามจะหาคอนเทนต์มาลงนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากทิ้งช่วงนานๆนะครับมีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาก็อย่าปล่อยให้มันนานมากนะครับผมก็ตอนนี้รู้สึกถ้าทิ้งระยะนานก็รู้สึกผิดแล้วนะครับตอนนี้ทีก็รู้สึกว่าเกรงใจนะครับที่หายไปนานจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ร้านอาหารเนี่ยจะอยู่ไปข้างหลังด้านโน้นนะครับแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินมาถ่ายรอบๆร้านอาหารนี้นิดนึงนะครับหมู่บ้านข้างหลังเนี้ยนิดนึงพาทุกคนมาเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปนะครับร้านอาหารเนี่ยเดินไปด้านนู้นแต่ตรงนี้เป็นที่ที่ผมมาจอดรถประจำมันจะมีที่ให้คนเดินออกกำลังกายด้วยนะครับพอดีวันนี้ก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูข้างหลังนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่เคยเห็นนะครับสงสัยเป็นอพาร์ตเมนต์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะแต่ก่อนยังเป็นแบบที่รกร้างขอดูโอ้ยมันเป็นคล้ายๆกับอะไรนะบ้านแบบเหมือนทาวน์เฮาส์นะฮะอ๋อนี่มันเป็นหมู่บ้านสร้างใหม่นะฮะแต่ราคาเนี่ยคงจับต้องไม่ได้แน่นอนตรงนี้นะฮะกลับเข้าไปทำงานก่อนแล้วก็ค่อยมาเจอกันใหม่ตอนเลิกงานเลยแล้วกันนะครับโอ้ตรงนี้สวยมากเลยเพราะว่าเขามาสร้างใหม่แต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับผมว่าราคานี้จับต้องไม่ได้หรอกเพราะสมัยก่อนนะเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยบ้านแถวๆนี้ขนาดเป็นบ้านเก่านะครับก็ราคานี่เป็นเกือบเป็นล้านนะครับเป็นเกือบล้านเหรียญนะก็แพงมากแต่ตอนนี้เขามาสร้างตึกใหม่เป็นไงบ้างนะครับวันแรกในการทำงานก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำงานวันแรกวันนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณสัก3 ทุ่มนะครับพอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงเริ่มเข้าหน้าร้อนนะครับก็อากาศเนี่ยมันก็เลยยังไม่มืดนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยนะครับก็มันก็จะมืดกว่านี้นะครับอย่างร้านนี้นะครับผมจำได้เลยตอนที่ผมมาทำ
นานมาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะฮะตอนหน้าหนาวอ่ะมันจะมืดเร็วมากแล้วต้องออกมาทิ้งขยะนะครับออกมาทิ้งขยะเนี่ยตรงซอกด้านนู้นเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนี่นะครับที่ทิ้งขยะมันจะอยู่ในซอกนั้นนะเดินเข้าไปข้างในนะครับผมจำได้เลยทุกครั้งที่ต้องมาทิ้งขยะนี้กลัวมากเพราะผมเป็นคนกลัวผีนะฮะแล้วพอเวลามันมืดๆนี่บางทีเนี่ยผมรีบโยนแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาเลยนะจากซอยเนี้ยยังจำได้เลยนะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกในรอบ2เดือนเลยเกือบจะ3เดือนแล้วมั้งที่ได้ทำงานวันแรกนะครับอาจจะเป็นความตื่นเต้นนิดนึงนะครับออเดอร์แรกมาปุ๊บก็ทำผิดเลยนะครับวันนี้แล้วมันผัดคู่กันพอดีเป็น2ออเดอร์เลยนะครับผมก็โอเคครับโอเคครับคนกินมังสวิรัตนะครับไม่กินไข่ผมก็เลยใส่ไข่ไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกผมแล้วว่าไม่ต้องใส่ผมก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ผัดไปเลยพอเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละออเดอร์แรกผิดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เอากลับบ้านไปกินเลยนะครับเพราะเป็นออเดอร์ที่เราทำผิดโอเคครับก็วันนี้ก็มาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างการทำงานวันแรกก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็เริ่มใกล้ๆจะมืดแล้วเดี๋ยวรีบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลัวผีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมรีบกลับบ้านก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ